สวัสดีครับวันนี้พบกับผมชาเดด SPD ครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม Speed Drifter นะครับวันนี้เราก็จะมีชาเลนจ์อีกแล้วนะครับก็ที่ขอกันมานะก็ใครที่ไลค์เยอะที่สุดนะครับก็จะทำตามคนนั้นนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะสำหรับไม่แอดวานซ์เลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะเสียเปรียบอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวต้องลองดูนะครับมาเลยนะครับตาแรกนะฮะตาแรกเราก็เจอไดโนเสาร์แล้วนะครับด่านนี้ไม่แอดวานซ์เหรอไม่มีนะแอดวานซ์ไม่มีไม่มีแค่โค้งเดียว2โค้ง3โค้งมีแค่3โค้งนะครับสำหรับการใช้แอดวานซ์ดริฟต์ในด่านนี้นะก็เดี๋ยวเราจะลองมาดูกันนะว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวสบายสบายนะครับคือแมดวานดิฟนะครับเดี๋ยวแต่ว่าคือมันจะได้ที่1หรือเปล่านะครับเราต้องมาดูกันไปโอเวอร์ดิฟปึ๊บไปปึ๊บไม่แอดวานดิฟก็ยากอยู่เหมือนกันนะมันก็ไม่เท่าไหร่อะเออเฮ้ยตรงนี้ที่จริงน่าจะเป็นแบบว่าโอ้โหมันฝืนไม่ได้เกือบไม่ได้แล้วเมื่อกี้อะมันพยายามที่จะแอดวานซ์ตลอดเลยไปแล้วก็ยังเป็นที่1อยู่นะสำหรับการไม่แอดวานซ์ดิฟนะครับปึ๊บโอ้ยเกือบชนโอ้โหยโอ้โหยตรงนี้เอ๊ะช่วยสวดสไลด์ไม่ติดไม่แอดวานซ์สวยโอเคได้อยู่นะครับสำหรับด่านนี้นะคือด่านนี้ด่านเนินซอเนี่ยคือมันจะไม่ค่อยมีแอดวานซ์ตรงไหนนะครับมาเราอยู่ในด่านสเตนเดอร์ฮิลล์โค้งแรกมันก็แอดวานซ์แล้วโค้งแรกมันแอดวานซ์แล้วเอ้ยไม่เป็นไรโอเคโค้งนี้ไม่ไม่ไม่ได้อยู่บอกเลยนี่คือใครนี่คือชาเดสนะเฮ้ยนี่คือชาเดสนะเฮ้ยเราต้องดูว่าสำหรับคนที่แอดวานซ์ไม่เป็นนะครับก็ต้องดูคลิปนี้ไว้ว่ามันเป็นยังไงฝีมือระดับนี้เปิดไปแมวปุ่มบัมบูดโอเคดิฟมันก็ต้องกะระยะให้ดีนะครับถ้าเกิดว่ามันเข้าโค้งไกลเกินเนี่ยเอ้ยเข้าโค้งชิดเกินก็ต้องกดใช้เบรกนะครับโอ้ดิไปโอ้เฮ้ย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 จะแพ้ไม่ได้จะแพ้ไม่ได้นะสไลด์ดิไปเปิบตรงนี้แม่กวาน WCW ไป CW คิวมันแทงนิดนึงก่อนเบรกอันนี้ไม่ได้แอดวานนะไม่ได้แอดวานนะจ๊ะไม่แอดวานนะจ๊ะสวยละตรงเนี้ยตรงนี้แหละมันต้องแอดวานแกไงวะเด้อไม่เป็นไรปึ๊บมาปึ๊บปึ๊บดิฟตอนนี้คือเหมือนขับรถไม่เป็นอ่ะตอนนี้
เอ้ยดี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 ไงก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันเออแมดวานโอเคเปิบ CWWสไลด์ดิฟตรงนี้แมดหวานโอ้โหแต่เย็นนะจ๊ะเฮ้ยเฮ้ยแมดหวานแมดหวานดิฟอะทุกคน 1.50 เอาละครับเราเจอโยชิแล้วเราจะได้ที่1มั้ยเนี่ยฮะเออแบบไม่แฮปวานดิฟก็ด่านนี้มันก็ไม่ค่อยมีนะออกไปสิเฮ้ยมันก็ไม่ค่อยมีแอดวานดิฟนะไปแล้วว้า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 วมีแค่ตรงนี้แหละโอ้ยไปมีแค่จุดเดียวไม่แค่จุดเดียวคือจุดเดียวว้าวเอาเลี้ยงได้โอ้โหโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหแพ้เลยอะไรวะมาตาสุดท้ายในการที่จะเล่นชาเลนจ์นี้ว้าวโอ้โหเอ้ยอะไรกันนะอะไรกันนะกันหนาไปตรงนี้แม่ตวันโอ้โหตรงนี้แม่ตวันอีกเบิร์บโอเคได้อยู่เบิร์บโอ้ได้ไปเก็บเป็นแฮงค์นึงว้าควิกเทิร์นไม่ติดเออโอ้โหไม่ได้แอดวานนะครับเมื่อกี้45องศานะเอ้ยแบตเหลือ19จะเย็นดิว้าเฮ้ยดิฟว้าวรอดอย่างหุ่นหิบก็เป็นไงบ้างครับสำหรับวันนี้นะครับที่ไม่แอดวานดิฟเลยนะครับเราก็ได้เห็นข้อแตกต่างแล้วนะครับว่าการที่เราไม่ทำแอดวานดิฟนะครับมันก็ยังมีอะไรที่ทดแทนหรือว่าการที่เราไม่ทำแอดวานดิฟเนี่ยคือมันจะทำให้เราเนี่ยเสียเวลานะครับจากการที่เราต้องแช่โค้งนานเกินไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อคิดอีกแบบนึงเลยนะครับก็ขอบ
คุณมากเลยนะครับที่ส่งชาเลนจ์มาให้นะครับมันก็ได้หลายๆแง่นะครับก็ถ้าเกิดว่าเราทำแอดวานซ์ดิฟไม่เป็นเนี่ยคือเราก็ไม่สามารถที่จะทำเวลาดีๆได้หรือว่าแซงคนอื่นได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่แอดวานซ์ไม่เป็นนะเดี๋ยวก็ไว้มีโอกาสเดี๋ยวจะมาสอนนะครับก็สวัสดีนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบาย